ื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลที่ดินในพื้นที่สปก.เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรไทยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกษตรกรรูปแปลงที่ดินในเขตพื้นที่สปก.โดยมีดร.วินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและนายประยูรรัตนเสนีอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมลงนามโดยการลงนามในครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากการบันทึกข้อตกลง9หน่วยงานเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่จำเป็นบนพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินเมื่อวันที่27ธันวาคมปี2561เพื่อให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนดร.วินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขเลขาธิการสปก.กล่าวว่าสปก.มุ่งมั่นดำเนินตามนโยบายในการตรวจสอบการถือครองที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมายรวมถึงการดูแลช่วยเหลือเกษตรกรในการทำเกษตรกรรมให้มีตลาดและมีรายได้ที่มั่นคงบนพื้นที่ของสปก.สปก.เองนะครับก็มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามนโยบายนะครับเรื่องของการตรวจสอบการถือครองที่ดินนะครับในเรื่องของการรับรู้รับทราบนะครับการถือครองโดยใช้ประโยชน์จากการเรื่องของภาษีนะครับเรื่องของข้อมูลของท้องถิ่นในการที่เอามานะครับในการติดตามแล้วก็ตรวจสอบการถือครองพื้นที่ว่าราษฎรที่อยู่ในเขตสปก.นะครับได้ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายของสปก.หรือไม่นะครับส่วนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเองนะครับก็จะได้เรื่องของข้อมูลรูปแปลงนะครับข้อมูลเรื่องของการข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่ดินนะครับในเขตพื้นที่สปก.ที่ท้องถิ่นนะครับก็เข้ามาอยู่แล้วก็ดูแลด้วยสิ่งหนึ่งที่เราต้องการที่สุดก็คือเราต้องการที่จะดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลนะครับบูรณาการระหว่างหน่วยงานนะครับพุ่งไปสู่เป้าหมายสูงสุดคือการดูแลพี่น้องประชาชนให้มีความสุขนะครับสปก.เช่นเดียวกันนะครับเราก็คาดหวังว่าพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่เรานะครับจากการร่วมมือในวันนี้นะครับการพัฒนาจาก MOU เดิมที่มีเนี่ยก็จะทำให้พี่น้องเกษตรกรสามารถอยู่ได้และอยู่ดีมีความสุขในพื้นที่ของสปก.ด้วยครับหลังจากนี้สปก.จะดำเนินการทำข้อมูลรูปแปลงที่ดินและข้อมูลผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินแต่ละแปลงแยกเป็นรายตำบลส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้นำไปใช้ประโยชน์โดยมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา5ปีเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2563เป็นต้นไปรวมถึงร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกหรือเข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐโดยมิชอบด้วยกฎหมายเพื่อบริหารจัดการที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งมอบแก่เกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้แนวคิดอยู่ได้อยู่ดีมีความสุข